ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามย่านนะครับถนนพระราม4ครับและอยู่กันที่ร้านสมตำเพราะผมนัดสาวไว้คนหนึ่งที่จะมากินข้าวกับผมถ้าอยากรู้ว่าสาวคนนั้นเป็นใครตามผมเข้ามาเลยครับที่รักรอพี่นานไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะทานเยอะๆนะครับค่ะคุณมิ้นครับค่ะเราก็นั่งกันมาก็นานแล้วครับผมอยากจะถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับได้ค่ะไอเมนูที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับอ๋อค่ะอันนี้เป็นเมนูสมตำทอดทะเลนะคะสมตำทอดใช่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวโพดตำข้าวโพดหมูยอตำข้าวโพดหมูยอค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไก่ย่างทางเราแล้วตัวไหนที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นสมตำทอดทะเลค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะเป็นมะละกอที่เอามาทอดส่วนอันนี้จะเป็นน้ำซอสซึ่งจริงๆแล้วมันคือน้ำส้มตำซึ่งน้ำส้มตำเนี้ยค่ะคือมันเป็นการเอามะขามตัวเบ็ดมะขามน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะก็มีความเปรี้ยวหวานของมะขามใช่แล้วก็มีความเปรี้ยวจี๊ดของมะนาวเพิ่มไปด้วยใช่ค่ะความพิเศษของน้ำยำนี่มันคืออะไรครับอ๋อความพิเศษอันนี้ก็คือเราใช้น้ำเชื่อน้ำตัวน้ำซอสอะค่ะที่เคี่ยวเองแล้วก็เวลาเอามาตำอะค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวถั่วค่ะที่เอามาคั่วเองของตาข้าวทองอ๋อถั่วของผลิตภัณฑ์ตาข้าวทองใช่ค่ะเอามาคั่วเองเลยใช่ค่ะมันนัวมากค่ะมีกลิ่นมะขามมีความเปรี้ยวของมะนาวและที่สำคัญถั่วไม่เหม็นกรอบมากแล้วก็หวานอ่ะแม่ค้าหน้าหวานมากคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆที่นี่ร้านสมตำตั้งอยู่ตรงไหนครับสมตำตั้งอยู่ตรงถนนพระราม4นะคะก็คือขับรถมาจากทางหัวลำโพงจะถึงก่อนจุฬาซอย9นะคะต้องขอบคุณคุณมิ้นมากนะครับที่มาเป็นคู่ออกเดทให้กับผมในวันนี้ไม่ใช่ผมมาถ่ายทำรายการเขาคือเป็นคนแพ้ผู้หญิงสวยการจัดจานจัดอาหารของเขาก็สวยน่ารับประทานจริงๆนะครับอร่อยสดสะอาดขนาดนี้ก็ต้องรับไปเลยครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตากข้าวทองครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมความอร่อยที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ตราข้าวทอง